รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการหลากวิถีแผ่นดินเดียวอีกครั้งนะคะในวันนี้เราจะพูดถึงประเทศอิหร่านค่ะประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาต่างๆมากมายนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตมูเซนโมฮัมมัดีแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยค่ะท่านจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศอิหร่านรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานกับประเทศไทยติดตามได้จากรายการค่ะประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งโลกและยังเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายที่มีกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาต่างๆมากมายประกอบด้วยชนชาติเปอร์เซียร้อยละ50ชนชาติอื่นๆคือชนชาติเคิร์ดอาหรับเติร์กเมนและอาเซอรีนอกจากนี้แล้วศาสนาเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ประเทศอิหร่านแตกต่างจากประเทศโลกมุสลิมอื่นๆกล่าวคือในจำนวนประชากรร้อยละ99ของประเทศที่นับถืออิสลามคนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ95นับถือนิกายชีอะและอีกร้อยละ5เป็นนิกายซุนนีในขณะที่ชาวอิหร่านส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และยิวนับเป็นความคล้ายคลึงที่เหมือนกับประเทศไทยทั้งสองประเทศเองก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมาโดยต้องย้อนกลับไปไกลถึงช่วงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาของไทยเพราะชาวอิหร่านที่เข้ามาไทยในเวลานั้นก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของความรุ่งเรืองในการพัฒนาประเทศไทย First of all let me express my thanks and gratitude for providing me this opportunity to have this interview and let me say hello to the lovely and friendly people of Kingdom of Thailand สวัสดีครับBack to 1686, a mission that was sent by King Suleiman Siam at that time. Logbook of this mission, I mean the report of this mission is now, the original one is kept in Britain National Museum. King Narai, the King of Thailand at that time in Ayutthaya. Most of these people, most of these Iranian people were in high positions.In economy, in political issues, and they were very trustfully at the serve of the king. And one of the most famous Iranian that is very well known in Thailand is Sheikh Ahmad Qumi. I believe that most of the Thai people have heard about him. Tompi is now in Rajabayat University in Ayutthaya. He came more than 400 years ago here. He was a clergy and businessman, but he started working with the royal family at that time, and he reached to very high ranking positions at that time in economy, in political, and he was appointed as first Sheikh al Islam, the supreme leader of Muslims in Siam at that time. There are so many buildings and so many monuments which remain inลบบุรีและอายุทยา now ในบั้นปลายชีวิตของเชคอาหมัดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาบวรราชนายกจางวางกรมมหาดไทยก่อนถึงแก่อสัญญกรรมโดยเชคอาหมัดนับเป็นต้นสกุลของไทยมุสลิมหลายนามสกุลขณะที่ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างอิหร่านและไทยเริ่มต้นในปี2498เมื่อมีการประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ดำเนินต่อเนื่องกันมาอย่างราบรื่นจนถึงปัจจุบันนั่นคือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศอิหร่านนะคะและในสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวของประเทศอิหร่านค่ะประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความสวยงามในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังคงรอให้เราไปค้นหาแล้วกลับมาพบกันกับรายการหลากวิถีแผ่นดินเดียวได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ